ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวในทุนรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่กินเกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรเช่นเคยครับวันนี้กระแสในสื่อออนไลน์ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการลงชื่อเข้าชื่อถอดถอนผบ.ทบ.บิ๊กแดงนะครับหลายคนบอกว่าสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้หรือไม่อย่างไรก็มีการถกเถียงกันมากมายวันนี้พี่สีของพี่น้องประชาชนครับสีสุวรรณจันยาได้ออกมาเปิดเผยว่าสามารถเข้าชื่อถอดถอนนะครับผบ.ทบ.ได้ปกติครับการที่จะดำเนินการเข้าชื่อถอดถอนใครหรือว่าให้เอาผิดกับใครนั้นมันต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนชัดแจ้งนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ได้เท่าไหร่เพราะมาอาศัยร้านอเมซอนนะครับในการไลฟ์สดตอบข้อกฎหมายหลายคนมีข้อความส่งเข้ามาหาผมจำนวนมากนะครับว่าการกระทำดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรเรามาไล่สายดูครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐแน่นอนครับถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดก็ถูกฟ้องต่อศาลอยู่แล้วประเด็นไม่จำเป็นต้องไปเข้าชื่อถอดถอนถึง 20,000 ชื่อ 30,000 ชื่อประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าบิ๊กแดงนะครับได้ทำผิดกฎหมายหรือไม่บิ๊กแดงได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าไม่สามารถถอดถอนได้การที่บิ๊กแดงออกมาปาล์มนะฮะคนที่เป็นนักเรียนทุนและมีความคิดที่จะล้มล้างการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยผิดเลยครับผมถามว่าบิ๊กแดงมีปากไว้พูดครับบิ๊กแดงเป็นทหารของพระราชาบิ๊กแดงเป็นผบ.ทบ.เป็นทหารของพระราชามีปากมีเสียงที่จะพูดนะฮะคนที่ออกมาโจมตีหรือให้ร้ายต่อสถาบันหรือการปกครองบิ๊กแดงมีสิทธิ์พูดครับนะฮะบิ๊กแดงเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นข้าราชการคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ในการที่ออกมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติศาสนากษัตริย์ต้องยอมรับว่าบิ๊กแดงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของจอมทัพไทยคือใครครับพระมหากษัตริย์ทหารพระราชาไงครับวันนี้คนที่บอกว่าบิ๊กแดงมีความผิดแน่จริงไปแจ้งจับเลยครับไม่ต้องไปสร้างวัฒกรรมถอนนะฮะว่าบิ๊กแดงเนี่ยผบ.ทบ.ผิดกฎหมายมาตราไหนบทบัญญัติใดนะยื่นถอดถอนเลยครับมันเสียเวลานะครับแน่จริงว่าเขาผิดมาตราไหนแหละครับนะฮะเรื่องถอดถอนมันก็เรื่องของเรื่องจริยธรรมการที่บิ๊กแดงออกมาปรามนะครับบอกว่าคนที่มีความคิดซ้ายจัดหรือว่ามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยหรือมีแนวความคิดที่สร้างวัฒกรรมสร้างความแตกแยกให้กับสังคมบิ๊กแดงเป็นทหารมันก็ไม่มีกฎของทหารกฎข้อไหนว่าห้ามออกมาพูดหรือห้ามออกมาปรามบุคคลที่มีพฤติการหรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในประเทศไม่มีนะครับถามว่าบิ๊กแดงมีปากไหมฮะบิ๊กแดงมีปากบิ๊กแดงจะพูดให้ใครถ้าหากใครเห็นว่าบิ๊กแดงเนี่ยไปกระทบสิทธิ์ก็ไปฟ้องบิ๊กแดงสิครับผบ.ทบ.มีหน้าที่กำกับดูแลความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักรมีแค่หน้าที่ป้องกันภัยให้ประเทศภัยประเทศนั้นในรูปแบบสงครามนะและรูปแบบหลายๆรูปแบบมีสิทธิ์ครับวันนี้ที่สร้างวัฒกรรมบอกว่าจะเข้าชื่อให้ได้ 30,000 ชื่อ 40,000 ชื่อ 100,000-200,000 ไปยื่นถอดถอนการถอดถอนก็คือกรณีไปร้องทุกข์นั่นแหละครับไปกล่าวโทษจะไปกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ไม่ได้จ้าตำรวจไม่มีสิทธิ์สอบสวนมีสิทธิ์แค่สอบสวนแต่ไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่สอบสวนเสร็จต้องส่งสำนวนภายใน30วันส่งให้ปปช.เป็นคนไต่สวนและมีความเห็นถ้าหากดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา234นะฮะมาตรา234นะครับวงเล็บ2ก็ชัดเจนครับเจ้าที่รัฐถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยมิชอบปฏิหน้าที่โดยมิชอบก็มีสิทธิ์ในการที่จะถูกไต่สวนแล้วก็มีความเห็นจากปปช.ถ้าปปช.มีความเห็นว่ากระทำความผิดจริงก็ต้องส่งเรื่องให้อัยการอัยการก็ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลก็แค่นี้ครับวันนี้บอกว่าบิ๊กแดงพูดเกินเลยบิ๊กแดงพูดนะต้องถอดถอนผมถามว่าบิ๊กแดงผิดกฎหมายข้อไหนครับมาตราไหนครับนักกฎหมายทั้งประเทศผิดมาตราไหนฮะบิ๊กแดงเป็นผู้บังคับบัญชาทหารบิ๊กแดงเป็นผู้กำกับบัญชาทหารบกออกมาปรามคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมืองผิดเลยครับถ้าผิดไปแจ้งความเลยครับ
เหตุเกิดท้องที่ใดแจ้งความท้องที่นั้นวันนี้ผมไม่อยากให้นักกฎหมายหรือว่าคนที่เป็นทนายมาสร้างวาทกรรมสร้างความปั่นป่วนให้สังคมที่แน่พี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันมีศูนย์เทคโนโลยีที่ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีป้ายสีทหารป้ายสีรัฐบาลป้ายสีคสช.สร้างความปั่นป่วนต้องระวังให้ดีนะครับพี่น้องไปเข้าชื่อถอดถอนบิ๊กแดงถ้าไปกล่าวหาบิ๊กแดงว่ากระทำความผิดถ้าไม่ตรงตามที่ความเป็นจริงบิ๊กแดงมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคืนนะครับปกป้องสิทธิ์ตัวเองด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาจจะแต่งตั้งทนายความให้เป็นการฟ้องร้องก็ได้ไปกล่าวหาบิ๊กแดงโกงคุณพิสูจน์ได้ไหมบิ๊กแดงโกงถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณหมิ่นประมาทบิ๊กแดงทันทีเลยถ้าบิ๊กแดงทำตามหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าพนักงานก็สามารถทำได้ในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าการที่บิ๊กแดงนะออกมาปามนะครับคนที่มีความคิดที่ไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองสามารถทำได้และไม่มีกฎบัญญัติมาตราของกฎหมายใดมาตราใดพรบใดห้ามบิ๊กแดงพูดบิ๊กแดงก็คนครับเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็มีสิทธิ์ที่ออกมาปกป้องสถาบันหรือว่าปกป้องชาติในกรณีคนที่แสดงเจตนาที่ไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับวันนี้ก็หลายคนออกมาว่าสามารถถอนบิ๊กแดงได้มันเป็นกรณีคือไปยื่นคำร้องกล่าวหาบิ๊กแดงต่อปปช.แน่นอนครับถ้ามีคนมากล่าวหาบิ๊กแดงปปช.มันก็ต้องระบุว่าบิ๊กแดงนี่ทำผิดกฎหมายในเรื่องใดฐานความผิดใดปปช.ต้องไต่สวนครับตามมาตรา234คือเป็นอำนาจของปปช.ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดดังนั้นกฎและข้อบังคับใดจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ถ้าขัดก็ถือว่าบังคับใช้ไม่ได้เห็นไหมครับวันนี้ที่ออกมาพูดก็มีข้อความส่งมาหาผมเยอะมากให้พูดเรื่องนี้ผมพูดได้เรียวเลยว่าบิ๊กแดงมีสิทธิ์พูดถ้าใครมองเห็นว่าบิ๊กแดงนะครับไปใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายก็ไปแกล้งจับบิ๊กแดงสิครับนะฮะผมว่าบิ๊กแดงอยู่ในขอบเขตอยู่ในขอบอำนาจหน้าที่ที่ออกมาพูดในฐานะซึ่งเป็นข้าราชการเป็นผู้บังคับหน่วยงานหนึ่งเห็นและมองว่าการที่บุคคลที่เป็นนักการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับยอมรับว่าที่ส.ส.ออกมาพูดมาสร้างความปั่นป่วนเกี่ยวกับสถาบันเขาก็มีสิทธิ์พูดครับวันนี้ผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่พี่แดงทำสิ่งที่แดงพูดเตือนสติหรือปามบุคคลที่มีความคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองเป็นการกระทำที่ชอบและไม่เกินเลยกว่าขอบเขตที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้นะครับส่วนที่จะไปเข้าชื่อร้องเอาผิดกับบิ๊กแดงก็ต้องเป็นกรณีว่าปัดหน้าที่โดยมีชอบก็ไปร้องครับเขาไม่ได้ห้ามนะครับระบุชัดเจนนะฮะถ้าหากระบุไม่ชัดเจนไปกล่าวหาบิ๊กแดงโดยที่ไม่ใช่เรื่องจริงบิ๊กแดงก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องกับบุคคลดังกล่าวได้นะถอดถอนเรื่องจริยธรรมก็ว่านไปนะฮะมันต้องเป็นกรณีที่ว่าปปช.ต้องไต่สวนนะครับเรื่องนี้ก็สามารถยื่นได้เจ้าที่รัฐทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าหากว่ากระทำความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่ประชาชนก็สามารถที่ไปร้องทุกข์ได้อยู่แล้วไปกล่าวโทษได้อยู่แล้วแต่ผมมุมมองผมว่าการที่บิ๊กแดงออกมาพูดเตือนไม่กันสร้างวัฒกรรมครับไอ้คนที่มาสร้างวัฒกรรมถามว่าคือธนาธรธนาธรมาพูดว่าคนไทยไม่มีจุดยืนยิ้มไม่มีจุดยืนเนี่ยกับบิ๊กแดงออกมาพูดเนี่ยอันไหนร้ายแรงกว่ากันเอางี้ดีกว่าครับนะฮะส่วนนี้ใครจะว่ายังไงก็เป็นความเห็นส่วนตัวแต่หลักๆนะฮะการที่จะเป็นนักการเมืองนะเราก็ต้องมีความรอบคอบการที่ทหารอาชีพออกมาพูดมันก็เป็นสิทธิ์จริงครับหลักๆทหารจะไม่พูดแต่วันนี้มันต้องมีข่าวภายในที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในประเทศท่านผบ.ทบ.ถึงออกมาพูดการที่พูดไปแล้วและใครมองว่ากระทบสิทธิ์ก็ไปใช้สิทธิ์ไปฟ้องร้องท่านได้เลยนะครับในกฎหมายมีผลบังคับใช้อยู่แต่คนที่เป็นนักการเมืองและคนที่ถูกปั่นป่วนบุกปั่นคือคนที่ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่วันนี้นักการเมืองและบุคคลที่เป็นว่าที่ส.ส.พรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมาสร้างวัฒกรรมปั่นป่วนวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาไม่ยอมรับกฎหมายสูงสุดนี่คือคนทำลายชาตินี่คือคนที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองวุ่นวายอีกรอบหนึ่ง
เห็นไหมครับไม่ยอมรับกติกาที่สังคมยอมรับมีการลงประชามติยอมรับร่างรัฐธรรมนูญและมีการประกาศใช้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มาสร้างวัฒกรรมวุ่นวายมากมายเลยต่อต้านรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับบิ๊กแดงออกมาพูดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบผมยังยืนยันว่าการที่บิ๊กแดงผบ.ทบ.ออกมาปรามคนที่มีความคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองนั้นเป็นการกระทำที่อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของกฎหมายไม่เกินเลยที่ควรจะเป็นพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าการกระทำของบิ๊กแดงอยู่ในขอบเขตและขอบข่ายกฎหมายสามารถทำได้และไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลใดและไม่เข้าข่ายความผิดตามบทบัญญัติมาตราใดนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ